สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ช่องเด็กบ้านสวนก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้ขอนำเสนอนิทานธรรมสอนใจขอนำเสนอในเรื่องคุณธรรมเหนือการแพ้ชนะมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าอากิเขารู้สึกเบื่อหน่ายในความไร้สาระของชีวิตตนเองเป็นอย่างมากเขาจึงเดินทางมาที่วัดเซนแห่งหนึ่งครั้นพบกับอาจารย์เซนผู้เป็นเจ้าอาวาสเขาจึงกล่าวว่าผมรู้สึกเบื่อหน่ายต่อชีวิตจึงปรารถนาจะแสวงหาการเรียนรู้เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจนี้แต่ผมไร้ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งใดติดต่อกันเป็นเวลานานๆผมไม่อาจใช้เวลานั่งสมาธินานได้เป็นปีๆหรืออดทนต่อกิเลสเย้ายวนต่างๆผมอาจจะกลับไปเลวอย่างเก่าได้อีกคนอย่างผมนี้จะพอมีหนทางสั้นๆเพื่อเข้าถึงธรรมะได้ไหมครับอาจารย์อาจารย์เซนตอบว่ามีสิถ้าเจ้าตั้งใจจริงจงบอกข้าหน่อยว่าเจ้าศึกษาค้นคว้าอะไรมาบ้างเจ้าได้ตั้งสมาธิและชอบสิ่งใดมากที่สุดในชีวิตของเจ้าอากิกตอบว่าผมไม่ได้ศึกษาหรือตั้งสมาธิเรื่องใดหรอกครับครอบครัวของผมร่ำรวยผมจึงไม่ต้องทำงานผมคิดว่าสิ่งที่ผมสนใจและชอบมากที่สุดก็คือหมากรุกผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการเล่นหมากรุกเท่านั้นครับอาจารย์อาจารย์เซนนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วสั่งลูกศิษย์ไปว่าจงไปตามตัวพระหุยมาหาข้าที่นี่บอกให้นำเอากระดานหมากรุกและตัวหมากรุกมาด้วยสักครู่หนึ่งพระหุยก็เดินถือกระดานหมากรุกมาวางลงอาจารย์เซนจึงจัดวางตัวหมากรุกและบอกให้ลูกศิษย์หยิบดาบมาให้แล้วชูดาบให้พระหุยและอากิกดูและพูดว่าพระหุยท่านนี้เคยได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเชื่อฟังข้าในฐานะที่ข้าเป็นอาจารย์บัดนี้ข้าขอให้ท่านพิสูจน์ตามคำสัญญาเจ้าจงเล่นหมากรุกกับชายผู้นี้ถ้าเจ้าเป็นฝ่ายแพ้พ่ายแพ้ข้าจะตัดศีรษะของเจ้าด้วยดาบเล่มนี้แต่ข้าขอสัญญาว่าเจ้าจะได้ไปเกิดใหม่ในสวรรค์แต่ถ้าเจ้าเป็นฝ่ายชนะข้าก็จะตัดศีรษะของชายหนุ่มคนนี้เช่นกันเพราะเจ้าชายหนุ่มผู้นี้พยายามอยู่อย่างเดียวคือการเล่นหมากรุกเท่านั้นถ้าเขาเล่นแพ้ก็สมควรเสียศีรษะด้วยพระหุยกับอากิกมองหน้าอาจารย์เซนแล้วเห็นว่าท่านมีทีท่าเอาจริงในคำพูดถ้าใครเป็นฝ่ายแพ้คนนั้นจะต้องถูกตัดศีรษะด้วยดาบพระหุยกับอากิกเริ่มต้นเล่นหมากรุกแข่งขันกันเมื่อเริ่มเล่นอากิกรู้สึกว่าเหงื่อของเขาไหลย้อยหยดลงไปจนถึงปลายเท้าขณะที่เขาเล่นเพื่อเอาชีวิตรอดกระดานหมากรุกกลายเป็นโลกทั้งโลกสำหรับเขาอากิกมุ่งสมาธิอยู่ที่กระดานหมากรุกเท่านั้นในช่วงแรกอากิกทำท่าว่าจะสู้ไม่ได้แต่เมื่อพระหุยเดินแต้มเพลียงพล้ำอากิกจึงฉวยโอกาสบุกอย่างหนักขณะที่คู่ต่อสู้เขาเสียทีอากิกก็ลอบมองดูหน้าพระหุยเขาเห็นใบหน้าซึ่งแสดงถึงความฉลาดและจริงใจริ้วรอยแห่งการเวลาของความสมถะและภาคเพียรแล้วเขาก็นึกถึงชีวิตอันไร้ค่าของตนเองอากิกรู้สึกเมตตาสงสารพระหุยอย่างสุดซึ้ง
ขาจึงจงใจแซงเดินมารุกให้ตัวเองเป็นฝ่ายเพลียงพล้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเป็นฝ่ายเสียเปรียบและไม่อาจป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปแต่พระหุยก็ไม่ยอมเผด็จศึกเพราะสงสารอากิ๊กด้วยเช่นกันท่านใดนั้นอาจารย์เซนก็ชะโงกหน้ามาพลิกกระดานหมากรุกล้มคว่ำคู่แข่งขันทั้งสองต่างตกตะลึงนิ่งงงงันอาจารย์เซนจึงพูดว่าตกลงว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะไม่ต้องมีใครเสียศีรษะต้องการเพียงสองอย่างเท่านั้นคือสมาธิที่มุ่งมั่นและความเมตตาสงสารแล้วหันไปทางอากิแล้วบอกเขาว่าวันนี้เจ้าก็ได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างนี้แล้วเจ้าตั้งสมาธิมุ่งมั่นในการเล่นหมากรุกแต่ในสมาธินั่นเองก็เกิดความเมตตาสงสารและยอมอุทิศชีวิตของตัวเองเอาล่ะเจ้าจงอยู่ที่วัดนี้สัก 2-3 เดือนเพื่อติดตามการฝึกการรู้จักตัวเองต่อไปแล้วการรู้แจ้งก็จะเป็นผลอย่างแน่นอนอากิก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์เซนบอกและได้รับสิ่งที่เขาปรารถนาคือการรู้จักตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งคุณธรรมความเมตตาก็อยู่เหนือการแพ้ชนะ